สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ผมพามาในสถานีซีเนียร์สเตชันเรามาเรียนรู้คำว่าทดข้อทดกิ่งกันนะครับคำว่าทดข้อทดกิ่งเนี่ยสำหรับนักเล่นบอนไซเนี่ยจะเป็นคำที่ใช้กันอยู่ประจำนะฮะแต่บางครั้งถ้าเราเป็นมือใหม่เราอาจจะไม่เข้าใจคำว่าทดข้อทดกิ่งทำไปทำไมอะไรคือทดข้ออะไรคือทดกิ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือการทำบอนไซเนี่ยนะครับเราจะเป็นการจำลองต้นไม้ที่มันเป็นต้นใหญ่ๆลดสัดส่วนของเขาให้มันเล็กลงมานะฮะเพราะฉะนั้นกิ่งของต้นไม้ด้วยธรรมชาติเนี่ยในตัวธรรมชาติของต้นเขาเองเนี่ยกิ่งเขาจะไม่เล็กเรียวได้สมส่วนนะฮะเพราะว่าต้นเขาจะใหญ่แต่ในเมื่อเราย่อลงมากิ่งจำเป็นต้องเล็กและเรียวลงไปจึงต้องมีการทำการทดข้อทดกิ่งนะครับการทดข้อทดกิ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับครับเราจะได้ยินคำว่าทดข้อทดกิ่งกันมามากเลยนะครับอย่างที่เคยผ่านมาในตอนก่อนๆ นะครับว่าต้นไม้มันจะมีตาคู่ตาตลับนะครับผมจะทบทวนให้ดูอีกทีนึงตาคู่ก็คือฝั่งที่มีตาสองข้างนะครับมีใบสองข้างนะฮะถ้าตาสลับเขาจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับตาเขาจะมีข้างเดียวสลับกันไปนะครับแต่อันนี้เป็นต้นโมกคือตาคู่ไม้ที่เป็นตาคู่เนี่ยนะครับเราจะสร้างรายละเอียดได้ง่ายได้ไวนะครับเพราะว่าตาเขาจะถี่นะฮะการทดข้อทดกิ่งคือเมื่อเราเลี้ยงกิ่งมาแล้วนะฮะเลี้ยงกิ่งมาแล้วนะครับเราต้องการได้กิ่งใหญ่และต้องการให้กิ่งเดียวเนี่ยเราจะต้องทดข้อทดข้อคืออันนี้คือข้อนะครับที่ผมพูดถึงหมายถึงตาไม้นี่เองนะฮะหมายถึงตาไม้นี่เองนะครับถ้าเราต้องการให้ต้นตาไม้แตกรายละเอียดให้เรานะครับเราก็จะตัดออกเมื่อกิ่งเขาใหญ่ได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้คือการทดข้อของเขานะครับทดกิ่งทดข้อนะฮะเหมือนกันตาเขาจะมีอยู่2ด้านนะครับอนาคตเขาจะแตกรายละเอียดออกมา2ข้างนะครับกิ่งอันที่เกิดมาใหม่นี่ก็จะเรียวนะครับกิ่งจะค่อยๆเรียวลงมานะฮะเพราะฉะนั้นการทำบอนไซเนี่ยนะครับถ้าเราทำอย่างพิถีพิถันแล้วเนี่ยจะต้องดูแลค่อนข้างใกล้ชิดนะครับค่อนข้างใกล้ชิดถ้าหลงลืมไปหรือปล่อยให้กิ่งใหญ่เกินไปนะครับเราจะเรียกว่ากิ่งมันบวมบางทีต้องแก้ไขด้วยการตัดทิ้งแล้วก็มาสร้างใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงที่บอนไซมีรายละเอียดกิ่งมาแล้วนะฮะมีรายละเอียดกิ่งมาแล้วต้องทำการเข้าลวดสม่ำเสมอช่วงนี้จะเป็นช่วงที่งานเยอะหน่อยนะครับงานเยอะหน่อยนะพอเราทดข้อไปแล้วทดข้อทดกิ่งไปแล้วคราวนี้เราก็จะเข้าลวดทิ้งเอาไว้นะครับเพื่ออนาคตก็จะมีตาแตกใหม่นะครับอันนี้ผมเบรกทิ้งไว้แล้วนะฮะทดทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วนะครับเราก็จะเข้าลวดเข้ากิ่งชุดใหม่ต่อไปนะครับครับช่วงที่อยู่ปลายๆนะฮะไม้ที่อยู่ปลายกิ่งข้อจะต้องถี่นะครับอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่าข้อมันยืดข้อมันยืดหมายความว่าข้อของเขาตาไม้เนี่ยห่างเกินไปจากช่วงนี้นะฮะเราจะเรียกว่าข้อมันยืดวิธีการแก้ไขก็คือตัดทิ้งให้เหลือตาไว้นะฮะแล้วก็เลี้ยงตาใหม่ออกมาใหม่นะครับจะเป็นการวิธีการแก้ไขข้อยืดนะครับคนเราจะใช้ตาแค่นี้เองนะครับใช้แค่ตาในนะครับแล้วก็ต่อคู่นี้ออกไปนะฮะต่อตาคู่นี้ออกไปใหม่อันนี้คือการทำรายละเอียดเป็นการทดข้อนะฮะที่เราเรียกกันทดข้อทดกิ่งเป็นภาษาคนเล่นนะครับเราก็จะเรียกทดข้อทดกิ่งนี่ถามว่าแค่ไหนถึงจะพอก็คือไม้จะต้องกิ่งโคนใหญ่ปลายเรียวนะฮะเมื่ออันนี้ใหญ่ได้ครึ่งนึงของช่วงที่เราตัดทิ้งไปเนี่ยฮะช่วงล่างช่วงนี้ใหญ่ได้ครึ่งนึงของช่วงนี้นะครับเราก็จะทำการเบรกแล้วก็สร้างรายละเอียดกิ่งออกมาอีกนะฮะอันนี้เป็นการสร้างรายละเอียดของต้นไม้นะฮะหรือศัพท์ที่เราเรียกกันบางครั้งเราก็ใช้คำว่าทดข้อหรือทดกิ่งนะฮะพอมาดูคู่นี้ครับคู่นี้นะฮะอันนี้มีตาแตกคู่ออกมาให้เราแล้วนะฮะช่วงนี้จะดูข้อไม้เนี่ยยืดเกินไปนะครับเราก็ไม่ต้องการใช้ก็ตัดทิ้งแล้วเราจะมาสร้างรายละเอียดในชุดนี้ต่อไปนะครับสร้างรายละเอียดในชุดนี้ต่อไปก็เข้าลวดทิ้งเอาไว้
ประคองไว้ก่อนฮะแล้วก็จะเข้าลวดอันนี้ทิ้งเอาไว้นะครับทั้ง2กิ่งนะครับเพื่อประคองเอาไว้ถ้าเราไม่ประคองบางครั้งกิ่งจะแข็งเกินไปนะฮะกิ่งจะแข็งเกินไปการเข้าลวดนะครับนอกจากให้ทิศทางของกิ่งไปในทิศทางตามที่เราต้องการแล้วอาจจะมีการเราจะเรียกว่าบางครั้งเราจะเรียกว่าบิดตานะฮะเดี๋ยวผมจะบิดตาครับบิดตาคืออะไรครับอันนี้ผมจะเข้าลวดทิ้งเอาไว้นะฮะจะทำการบิดตาลวดผมเข้ามาวนมาทางขวานะครับบิดตาแล้วก็คือบิดตามาทางขวาบิดตาไม้เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูจากกิ่งจริงนะฮะเดี๋ยวผมตัดกิ่งจริงให้ดูอีกทีนะฮะวิธีการบิดตาอันนี้ทิศทางของการวางกิ่งนะครับถ้าสังเกตดูมองดูตามแนวระนาบนะฮะจะเห็นว่าระดับกิ่งอยู่คนละชั้นกันหมดนะครับเราจะมองเห็นระดับกิ่งอยู่คนละชั้นกันนะครับอันนี้จะทำให้ไม้ได้พุ่มนะครับไม้ได้พุ่มของเขาเองนะครับไม้ได้พุ่มด้วยธรรมชาตินะครับครับสมมุติว่าอันนี้เป็นกิ่งไม้นะฮะเมื่อกี้สักครู่นึงเราพูดกันถึงการบิดตานะครับว่าบิดตาคืออะไรนะครับการเข้าลวดนะฮะสมมุติว่าอันนี้เป็นกิ่งไม้ก่อนนะครับผมจะเข้าลวดไว้นะครับผมเข้าลวดเวลาเราเข้าลวดเราก็จะไม่ทับตาไม้อยู่แล้วนะครับเราก็จะค่อมตามไม้ไปนะครับครับอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะครับสมมุติเราก็จะเวลาเราเข้าลวดไว้เราเข้าหมุนไปทางจากขวามาซ้ายนะครับขวามาซ้ายบิดตาหมายความว่าถ้าสมมุติเราบิดตาขึ้นตอนนี้ตาเนี่ยขนานอยู่กับพื้นโลกนะครับสมมุตินะฮะถ้าเราบิดตาหมุนมาทางซ้ายคือบิดมาทางนี้นะฮะจากขวามาซ้ายเราบิดทางนี้ตาทางนี้จะสูงขึ้นนะครับตาทางขวามือจะสูงขึ้นทางนี้จะต่ำลงนะฮะเวลาเราเข้าลวดเราก็ดัดครับอนาคตชุดนี้ก็จะออกมาทางซ้ายอันนี้ออกมาทางขวานะครับนี่คือการบิดตาคือเราต้องการให้ทางด้านนี้สูงนะครับลวดเราจะเข้ามาทางหมุนมาทางฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็บิดทางนี้ก็จะสูงขึ้นนะฮะหรือต้องการให้ต่ำหรือสูงเราก็ใช้ยกเอานะครับยกเอาก็ได้นะครับถ้าเรามองทางด้านข้างก็จะเห็นไม้จะมีมิตินะครับมีมิตินะฮะชุดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับชุดนี้เป็นรายละเอียดต่อไปชุดนี้จะเป็นปลายเป็นรายละเอียดนะฮะเมื่อแตกออกมาแล้วก็แยกเป็น2ทางอีกเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับก็ตัดเป็นการทำรายละเอียดนะฮะวิธีการอันนี้เราจะเรียกว่าการทดข้อละครับเมื่อสมมุติว่าเราได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดอนาคตอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดและอันนี้ก็จะเป็นปลายกิ่งต่อไปหรือถ้าเราต้องการอันนี้เรียกว่าทด2ข้อนะครับทด2ข้อถ้าทดข้อเดียวหมายถึงว่าตัดข้อเดียวเลยนะครับหมายต้องการข้อเดียวอันนี้1ข้อ2ข้ออันนี้คือกิ่งจากต้นนะครับกิ่งจากต้นถ้าต้องการข้อเดียวตัดทดข้อนี้เลยนะครับอนาคตก็จะแตกรายละเอียด2ด้านนะครับแล้วก็เราก็มาตัดอีกมันก็จะออกจาก2เป็น4นะครับอันนี้คือการทำรายละเอียดกิ่งนะครับส่วนการเข้าลวดเป็นการประคองทิศทางให้ของกิ่งเนี่ยไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับเราต้องการให้กิ่งขึ้นเราดัดขึ้นนะครับกิ่งก็จะได้มิตินะครับต้องการหักซ้ายขวาเราก็จะได้มิติทั้งด้านข้างและด้านบนนะครับอันนี้คือการเข้าลวดนะฮะได้มิติทุกทิศทางนะครับต้องการให้กิ่ง
พุ่งขึ้นเราก็ดัดขึ้นนะครับดัดขึ้นต้องการให้กิ่งดัดลงเราก็ดัดลงนะครับอันนี้คือการเข้าลวดนะครับเวลาเราเข้าลวดนะฮะต้องเข้าด้วยอย่างเบามือนะครับแล้วก็ลวดจะไม่รัดกิ่งมากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับไม่แน่นเกินไปและไม่หลวมเกินไปนะฮะอันนี้คือวิธีการเข้าลวดทดข้อทดกิ่งนะครับตามที่ตัวอย่างที่เสนอไปเมื่อกี้นี้นะครับฝากเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับเมื่อเราต่อยอดนะครับต่อยอดได้แล้วได้ครึ่งนึงของช่วงล่างนะครับแล้วเราจะตัดยอดนะฮะตัดหัวเขียงนะครับตามคลิปก่อนนะฮะที่ว่าต่อหัวเขียงคืออะไรตัดหัวเขียงนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการตอนก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะตัดช่วงนี้นะครับเราอาจจะตอนช่วงนี้เพื่อเอาด้านบนไปเล่นหรือตอนตรงช่วงนี้นะครับเราก็จะได้ไม้คนคู่นะฮะอันนี้ก่อนตัดไม้ทิ้งนะครับบางครั้งเราตอนเอาไว้เพื่อเล่นต่อได้นะฮะในกรณีของเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับถามมาว่าจะตัดสนใบพายนะครับไปทดเขียงสนใบพายแล้วคราวนี้เขียงสนใบพายเนี่ยนะครับมีอย่างนี้ครับถ้าเราตัดเขียงสนใบพายโดยที่ไม่เหลือใบเอาไว้เป็นตอด้วนๆไม่เหลือใบไว้เลยเนี่ยสนใบพายอาจจะไม่แตกนะครับไม้ตระกูลสนอาจจะไม่แตกสนใบพายอาจจะไม่แตกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตัดเขียงของสนใบพายนะครับโดยเฉพาะสนใบพายเนี่ยต้องมีใบไว้คราวนี้ถ้าเขายังไม่มีใบที่ยอดจะทำยังไงเราควันทิ้งไว้ก่อนครับวิธีทำคือควันทิ้งไว้ก่อนไม่ต้องหุ้มนะฮะควันทิ้งไว้ครับควันทิ้งไว้ตาด้วยนะฮะจับเอามือลูบๆด้วยจะมีข้อตานะฮะเหลือตาที่เราต้องการนะครับควันทิ้งไว้เขาอาจจะแตกตามาให้เราเมื่อแตกตามาแข็งแรงแล้วเราค่อยตัดหรือทำการตอนอีกทีนึงนะครับการควันทิ้งไว้ไม่จำเป็นต้องหุ้มทีเดียวนะฮะทิ้งไว้ได้นะครับเมื่อแตกตามาเราควั้นซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วค่อยหุ้มขุยมะพร้าวหรือวัสดุที่เราใช้ในการตอนก็ได้นะครับแล้วค่อยตัดนะครับอย่าลืมนะครับตัดสนใบพายตัดหัวเขียงต้องเหลือใบไว้เสมอนะครับโดยเฉพาะตระกูลสนจูนิเปอร์สนต่างๆเนี่ยต้องเหลือใบไว้ลิดใบหมดไม่ได้นะครับอาจจะทำให้ไม้ทิ้งกิ่งหรือตายได้นะฮะสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมจะทำคลิปมานำเสนอเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกในครั้งต่อไปนะครับท้ายที่สุดนะครับต้องลองดูครับเราถึงจะรู้ถ้าไม่ลองทำนะครับบางครั้งมันจะคาใจนะฮะลองทำดูสิ่งที่ยากอาจจะง่ายนะครับสิ่งที่ง่ายอาจจะง่ายกว่าที่คิดอีกนะครับสวัสดีครับ